สวัสดีครับผมเจอกันกับซอนคอนวีล็อกนะครับก็เป็นเทปที่2ของเรื่องราวเกี่ยวกับ AMD r y z e ร3ซ0 0ซีรีส์นะครับหลายๆท่านอาจจะได้รับชมหรืออาจจะยังไม่ได้รับชมนะครับเทปแรกกับหัวข้อรับหรือว่ากับเรื่องของความแรงในแบบ g n n r r l p e r f ระ m มาณ e ก็คือประสิทธิภาพในแบบนะครับหรือสมรรถนะในแบบพื้นฐานถ้าพูดให้ถูกต้องแต่บ้านเราจะใช้ปนกันนะครับก็คือความแรงในแบบ ทั่วไปเปรียบเทียบกับ CPU ในโมเดลต่างๆนะครับส่วนใครนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้รับชมก็ดูได้จากลิงก์ใน description นะครับส่วนตรงนี้จะเป็นภาคต่อของเทปดังกล่าวนะครับซึ่งเทปดังกล่าวนั้นเป็นการว่ากันที่พลังของ CPU นะครับกับการ บนช์มาร์กต่างๆเกี่ยวกับ 2D นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานนะหรือว่าโปรแกรมทั่วๆไปรวมทั้ง 3D มดีมากนะครับส่วนตรงนี้คราวนี้จะมาพูดกันในส่วนของเกมแบบเพียวๆนะครับว่าไรเซน3 7 0 0 x ตัวนี้ที่อยู่ในมือผมนะครับความแรงในการเล่นเกมนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเทียบกับ9 9 0 k เทียบกับ โมเดลอื่นๆที่ได้ให้ชมกันไปว่าจะเป็น 2,007x นะครับ 1,08x 9,004f 8,007k นะครับผมซึ่งถ้าพูดย้อนกลับไปกับเทปแรกนะครับผลของ 3,007x ตัวนี้ถือว่าเป็นที่น่าประทับใจ AMD ทำได้ตามที่โมเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความแรงนะครับแบบมัลติเทรดแบบซิงเกิลเทรดก็คือค่า IPC พลัง IPC นะครับเรื่องของระดับการใช้พลังงานเรื่องของอุณหภูมินะครับ ทําได้ดีทุกอย่างเลยในภาพรวมนะครับแม้ว่าจะไม่ยังจะยังไม่ที่สุดไม่ได้แรงกว่านะครับ Intel ไปซะทีเดียวแต่ด้วยราคาและประสิทธิภาพทําให้นะครับมันเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจคราวนี้เรามาดูในเรื่องของเกมกันบ้างดีกว่านะครับเครื่องเป็นเครื่องเดิมผมเพียงแค่แยกมานำเสนอตรงนี้นะครับมันจะได้ไม่ยืดเยื้อหรือยาวจนเกินไป ตัวเครื่องนะครับใช้การดจอเพียงแค่1070 Ti ทําไมถึงใช้1070 Ti เหตุผลนะครับดูได้จากลิงก์ในดีสคริปชั่นเหมือนกันกันกบหนวิดีโอตอนที่ไล์ไปนะครับคุยไปเทสไปนะครับเนื่องจากว่าผมมี1070 Ti 2ตัวจะได้ประกอบเครื่อง2เครื่องแล้วทดสอบพร้อมๆกันได้อย่างรวดเร็วนะครับโดยมีข้อแม้ความแตกต่างก็คือในส่วนของ CPU และแน่นอนเมนบอร์ดก็ต้องแตกต่างกันด้วย เพราะว่านะครับมันแตกต่างกันออกไปโดยนะครับไรเซน 3007x ผมใช้เมนบอร์ด ASUS Maximus um 8 Hero ที่เห็นอยู่ในภาพนะครับแต่พอเป็น 2007x เป็น 1008x เป็น 2006x จะเป็นเมนบอร์ด Tai c h X470 นะครับเป็น Asrock X470 ไตชิ h i a n t i m a t e ส่วนแรมเป็นแรมที่เห็นอยู่ตรงนี้แหละนะครับแรมจาก Tt บัส3,200เมกะเฮิร์ตซีแอลสิบหกสิเหมือนกันทั้ง2เครื่องการ์ดจอเหมือนกันไดรเวอร์ Driver เหมือนกันวินโดว์เหมือนกันทุกประการนะครับนี่คือหน้าตาของฝั่งเครื่องของฝั่ง Intel นะครับเป็นบอร์ด a s r o c คเซตสามเก้าศูนย์แฟนแรมตัวเดียวกันนะครับใช้ซิงลมเหมือนกันนะครับเป็นซิงลมตัวประหยัดของ TT การ์ดจอกาเล็ก GTX 1070 TI Sniper White รุ่นเดียวกันเหมือนกันนะครับเราไปดูผลการทดสอบแรกกันเลยดีกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับกับเรื่องของเกมเกมเรามาดูว่าไรเซน3 0 0พเล่นเกมเป็นอย่างไรบ้างเริ่มต้นที่ Tom Clay Ghost Recon นะครับ Wildland ที่ Full HD Low preset ทำไมต้อง Full HD ทำไมต้อง Low preset ไปย้อนดูนะครับในหัวข้อ คุยไปเทสไปนะครับเพราะว่าการทดสอบเกมนะครับที่ Full HD และ Low preset มันจะใช้ทรัพยากรหรือว่าใช้พลังของ CPU มากกว่า Ultra ถ้าเกิดเราเซต Ultra แล้วความละเอียดสูงๆจะเป็นการวัดกันที่การ์ดจอแต่ตรงนี้เราต้องการวัดกันที่พลังของ CPU ดังนั้นนะครับทดสอบเพียงแค่ Full HD แล้วก็ปรับ Low preset เดี๋ยวผมมีอัลตร preset มาให้ดูด้วยนะครับเบื้องต้นนะครับกับ t h มค c Ghost Recon เราเรียกกันว่า Ghost Recon แล้วกันนะครับ g h o s ร Recon า7กราฟจะดูยากนิดหนึ่งนะครับสีเทานี่คือ Min Frame Persec สีส้มคือเอ e r อร์เรนะครับเฟรมเฉลี่ยสีดำผมไม่อยากให้แบบว่าเป็นที่สังเกตมากนักก็เลยเลือกสีดำก็คือเฟรมแมกนะครับถ้าเกิดใครบ้าตัวเลขใครชอบ m a กก็ดูสีดำเอานะครับเฟรมเฉลี่ยสีส้มเฟรม Min สีเทานะครับจะเห็นได้ว่าระหว่าง3 7 x 0 x กับ 99, k อยู่ในเรทเดียวกันนะครับถ้าดูมินสูงกว่าแต่ตรงนี้นะครับสูงกว่าประมาณ4-5เฟรมผมถือว่ามันเป็นเฟรมในค่าความแกว่งนะครับเพราะว่าทดสอบหลายๆครั้งบางทีมันก็กระโดดไปมาซึ่งนะครับถ้าเราดูที่2 7 x กับ3 7 x เราจะเห็นความแตกต่างค่อนข้างชัดเจนมิ Min e นแะม็กเอเวอร์เระครับมินเอเวอร์เรแม็กแต่ถ้าเกิดว่าเป็น 3,7X กับ9 9 k นะครับค่าเอเวอร์เนี่ถือว่าไล่เลี่ยกันเลยค่า m a ็ก็เช่นกันค่ามินก็เช่นกันอยู่ในสเกลที่ไม่ค่อยจะแตกต่างกัน2ตัวนี้ผมถือว่าอยู่ในเรทเดียวกันแต่ถ้าเป็น3 7 x กับ 2,007x ถือว่ามีความแตกต่างนะครับเฟรมแม็กก็ต่างเฟรมเฉลี่ยก็ต่างเฟรมมินก็ต่างนะครับส่วน1 8 x กับ 2,007x ไม่ต่างกันสักเท่าไหร่นะครับ8 7 k ก็เช่นเดียวกันเกาะกลุ่มนะครับ 2,007x 1 8 x ส่วน 2,006x กับ 9,004f อยู่ในเรทไล่ๆกันใกล้ๆกันนับแต่ 9,004f ให้ผลที่ดีกว่าเล็กน้อยตรงนี้ผมกล้าพูดว่าให้ผลที่ดีกว่าเล็กน้อยเพราะว่าลองทดสอบหลายรอบหลายครั้งนะครับแล้วก็อิงจากผลการทดสอบในภาพรวมของเกมอื่นๆด้วยคราวนี้ลองมาดูนะครับในส่วนของอันตร p พ e ีเซเป็นอย่างไรบ้างล่ะถ้าเกิดว่าปรับอู t รานะครับ เมื่อปรับอันตราผลที่ออกมาก็ยังคงเป็นไปในรูปแบบหรือลักษณะคล้ายๆนะครับกับที่เห็นในส่วนของโลเพราะว่าเกมนี้ใช้พลังกราฟิกค่อนข้างเยอะแต่3 0 0 x ยังคงทำเฟรมมินได้ดีกว่า 99k ส่วนเฟรมเฉลีย่ยเท่าๆกันไล่เลี่ยกันเลยรวมทั้งเฟรมแม็กด้วยถือว่าไม่ต่างนะครับหรือแม้แต่ 2007x 1 8 x 8,007k 2,006x 9,004f ผลที่ออกมานั้นอยู่ในเรทเดียวกันสร้างความแตกต่างเขาเรียกว่าได้น้อยมากๆเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดเราปรับอันตรานะครับภาระจะไปตกอยู่กับการ์ดจอเป็นหลัก CPU การทำงานของ CPU จะลดลงเนื่องจากว่าการ์ดจอทำงานไม่ทันนะครับจึงทำให้การทดสอบในแบบ โลให้ผลที่ชัดเจนกว่าถ้าเราจะวัดกันในส่วนของพลัง CPU นะครับเกมต่อไปไม่เยอะนะครับไม่ต้องห่วง Shadow of Tomb Raider คะแนนในส่วนของ CPU render Full HD Ultra preset นะครับอันนี้คือวัดกันเต็มๆที่พลังของ CPU เลยไม่ต้องมาปรับโลไม่ต้องมาปรับอะไรแล้วนะเพราะว่า Shadow of Tomb Raider มีทดสอบแยกเลยพลังของ CPU นะครับ CPU เฉยๆ CPU render แล้วก็ GPU มีมาให้ชมทั้งหมดนะครับในส่วนของ CPU render นะครับ3 7 x กับ 9900K ให้ผลที่ไล่เลี่ยกันนะครับเอเวอเรเป็นรอง 9900K Min เหนือกว่า 9900K Mac เป็นรอง 9900K แต่ถ้ามองกันในภาพรวมถือว่าไม่ต่างกันอยู่ในระดับที่ไล่เลี่ยกันนะครับ แต่ถ้าเปรียบเทียบกับ2 7 x 3 7 x เหนือกว่าอย่างสิ้นเชิงไม่ว่าจะเป็นมินเป็นเฉลีย่ยหรือเป็นเฟร m แม็กเฟ a มแม็กนี่ต่างกันมากถึง60เฟรมเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต่างกัน60เฟรมแต่มันเป็นช่วงเฟรม240ถึง300นะครับถ้าถามว่าทุกตัวตรงนี้ที่เห็นมันโอเคไหมมันโอเคหมดแต่ถ้าเราถามกันที่พลังของ CPU ตัวไหนเหนือกว่ากันนะครับ ในกราฟกับผลที่ออกมาก็คือ 3,007x ทำได้เทียบเคียงเทียบเท่ากับ 9,9k เลยทีเดียวนะครับในการเล่นเกมคราวนี้ในส่วนของ GPU นะครับพลังของ GPU เราจะเห็นได้ว่า GPU ตัวเดียวกันไดเวอร์เหมือนกันเซตอัพเหมือนกัน RAM 3,002 CL 16 18 18ผลที่ออกมาไม่มีความแตกต่างกันแม้แต่น้อยเพราะว่า CPU ทุกตัวตรงนี้ยังสามารถนะครับ ป้อนงานให้ 1070Ti ได้อย่างเพียงพอและ 1070Ti ก็ทําก็ทำงานออกมาได้เต็มประสิทธิภาพของมันผลที่ออกมาจึงไม่มีความแตกต่างใดๆทั้งสิ้นนะครับเฟรมต่างกัน1 f r a m เฟรมเพอร์เซกสำหรับผมคือไม่ต่างนะถัดไปในส่วนของ d e u s ex mankind full hd low preset นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่เหมาะอย่างยิ่งในการทดสอบพลัง cpu และการ์ดจอ ผลที่ออกมายังคงไปในทิศทางเดิม3 7 x ให้พลังที่ใกล้เคียงหรือเทียบเท่ากับ 9,9k และ3 7 x ก็เหนือกว่า 2,007x อย่างชัดเจนทุกช่วงเฟรมเพอร์เซกไม่ว่าจะเป็นเฟรมมินเฟรมเฉลี่ยหรือเฟรมแม็กนะครับแต่ถ้าเกิดว่าดูเปรียบเทียบกับ 9,9k เฟรมเฉลี่ยพอๆกันน้อยกว่าก็จริงแต่นะครับ ยังอยู่ในช่วงที่ยอมรับได้104.8กับ109เฟรมจะเหลือ1 3 4กับ1 3 6ต่างกัน2เฟรมอันนี้ถือว่านะครับไม่ค่อยต่างไม่ต่างเฟรมแม็ก่าเท่าๆกันเลยทีเดียวนะครับไม่มีความแตกต่างกันเลยนี่นะนี่ก็174.1 176.5นะครับ, 1, 5, รบ8 7 k ให้ผลได้ดีเหมือนกันนะครับได้เทียบเท่าใกล้เคียงกับ9 9 k และ3 7 x เกมนี้เห็นชัดเจนเลยว่า อิงความเร็วของเมกะเฮิร์ตซีพค่อนข้างมากนะครับซีพตัวไหนเมกะเฮิร์ตสูงหรือว่า i p c ีดีจะให้ความแตกต่างของประสิทธิภาพได้อย่างโดดเด่นหรือชัดเจน CPU มีคอเทรดเยอะก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับเพราะว่า2 7 0 7 x 1เ0 x และ2 6 0 6 x คะแนนที่ออกมานะเฟรมเรทที่ออกมาอยู่ในเรทเดียวกันเนื่องจากว่าเมกะเฮิร์มันไล่เลี่ยกันแต่ประเด็นของเราวันนี้อยู่ที่ 37x ถือว่า ทำได้ดีนะครับไปดูอัลตราพรีเซตอัลตราพรีเซตเหมือนเดิมผลที่ออกมานะครับอยู่ในเรทที่ใกล้เคียงกันอันนี้นะครับเป็นค่าความแว่งเพราะว่าทดสอบแบบอัลตราทดสอบหลายๆครั้งเฟรมมินค่อนข้างแกว่งมากแต่ถ้าเกิดเราดูเฟรมเฉียและเฟรมแม็กจะเห็นได้ว่าแทบไม่มีความแตกต่างกันเลยแม้แต่น้อยแตกต่างกันแค่ในระดับจุดทศดนิยมเท่านั้นเองนะครับเกมต่อไป เดอะดีว s ชั่นสองกราฟนี้มีความแตกต่างกันเยอะนิดหนึ่งนะครับผมไม่อยากจะแยกไม่งั้นจำนวนกราฟมันจะเยอะก็คือ Full HD Low p r e s e t นะครับยิ่งสูงยิ่งเยอะ High is better สีเทาจะเป็นในส่วนของเฟรมเฉลี่ยนะเพราะว่าตัวเกมตัวเกม b e n c h มา r k d d อ i n ของมันจะมาในลักษณะนี้มีคะแนนกับมีเฟรมเฉลี่ยเฟรมเฉลี่ยที่ออกมาในส่วนของโล w ไม่ค่อยแตกต่างกันมากมายนะักแต่ถ้าเกิดว่า ทำกราฟแยกเราจะเห็นนะครับต้องดูที่ตัวเลขเอา8,007 3,007x เป็นรอง 9,9k เล็กน้อยนะครับส่วนคะแนนก็เป็นรองเล็กน้อยตรงนี้แตกต่างกันจริงๆทดสอบ2ครั้งผลที่ออกมาอยู่ในเรดเดิมก็คือ 3,007x ยังเป็นรอง 9,9k นะครับแต่เป็นรองเพียงแค่เล็กน้อยสามารถพูดได้ว่าในระดับใกล้เคียงกันแต่ถ้าเกิดเราดู3 7 x กับ 2,007x อันนี้เห็นชัดเลย167เฟรมเพอร์เซกับ193เฟรมเพอร์เซกคะแนน10,4887กับ1 7 2 1 5มันต่างกันมากมายเหลือเกินนะครับรวมทั้ง 18x และ 206x เช่นกันนะนะครับส่วน Intel ผลที่ออกมานั้นใกล้เคียงกันเนื่องจากว่ามีเมกะเฮิร์ตค่อนข้างสูงส่วนการปรับอัลตร้าพรีเซตนะครับพอปรับอัลตร้าปุ๊บ คะแนนที่ออกมาเท่ากันปั๊บนะครับใกล้เคียงกันมากๆโดยเฉพาะเฟรมเรท73 73 73 72 73 72 73ไม่มีความแตกต่างใดๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าเล่นอันตราถ้าเกิดคุณเน้นเล่นเกมนะครับใครที่มองหา CPU มี2 0 0 7่แล้วใช้การ์ดจอแรงๆปรับอันตราอาจจะพูดได้ว่าไม่จําเป็นต้องอัปเกรดก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดมี9 4 0 f งบน้อยก็ยังซื้อได้แต่ถ้าเป็น3 7 x กับ9 0 9 k คงจะชัดเจนคงจะง่ายแล้วละ่ะว่าเลือกตัวไหนผมคงไม่ต้องพูดออกเสียงออกไปนะครับลองมาดูพับ g ยอดนิยมนะครับพับจนี่แน่นอนต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติพับจแห่งสยามประเทศนะครับจะต้องเว r รี่โลทุกอย่างแล้วก็วิวดิสเ a นอัลตร r านะครับผลที่ออกมาถือว่าทําได้ดีนะครับเหมือนเดิม 3,7X 3,7X ให้เฟร,รมมินค่อนข้างสูงเฟร,รมเฉลี่ยเป็นรอง 9,9k อยู่เฟร,รมแมก ก็เป็นรองอยู่นะครับแต่โดยรวมถือว่าโอเคมากเพราะอะไรนะครับที่มันยังตกเป็นรองอยู่เล็กน้อยเนื่องจากว่า9 9 0 k ยังมีเมกะเฮิ์ที่สูงกว่ายังปั่นงานให้การจอดได้มากกว่าแต่ถ้าดู3 7 x เทียบกับ2 7 x แตกต่างชัดเจนเลยนะครับ3 7 x แรงกว่าเห็นเห็นนะครับส่วนที่เหลือก็ตามที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอเลย Battlefield 1น,น,นะครับ สำหรับ Battlefield on 1 b a t t l on ท f i e l d 1ทำไมผมถึงไม่ทดสอบ Battlefield 5เนื่องจากว่า Battlefield 5ทดสอบยากนะครับเพราะเปิดเครื่องทีหนึงแล้วไปเปิดอีกเครื่องหนึ่งไม่ได้นะครับต้องรอ24ชั่วโมงก็เลยเอา Battlefield on 1มาทดสอบแทนผลที่ออกมานั้น 3007x ก็ตกเป็นรอง 909k เพียงเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยจริงๆส่วนความแตกต่างระหว่าง 3007x และ 2007x และ 1008x ก็ไม่ค่อยเห็นความแตกต่างเหมือนกันนะครับเกมนี้เกม Battlefield 1เป็นเกมที่ค่อนข้างใช้ CPU เยอะนะครับเราไม่เห็นความแตกต่างมากนะักนอกจากว่า Mac OS จะกระโดดขึ้นไปรวมทั้งนะครับผมใช้ Ultra preset เนื่องจากว่าผมลองใช้ Ultra preset แล้วเห็นความแตกต่างตรงนี้ก็เลยทดสอบเพียงแค่ Ultra preset เพื่อประหยัดเวลานะครับแต่โดยภาพรวมแล้วถือว่าทำได้ดีอยู่ในเรทใกล้เคียงกับ9 9 0แต่ราคาถูกกว่าตั้งเยอะ นะครับโอเคส่วนเรื่องของการใช้พลังงานนะครับย้อนกลับไปดูได้ในเทปที่ผ่านมาซึ่งมันเป็นระบบเดียวกันมันเป็นเซ็ตเดียวกันนะครับคงจะเห็นไปแล้วว่า3 7 x ใช้พลังงานน้อยนิดเท่านั้นเองแต่ความแรงที่ออกมาไม่ว่าจะเป็น general performance นะครับหรือ Gaming performance ตรงนี้น่าจะเห็นแล้วล่ะว่า Ryzen 3000 series ทำได้ดีตามที่โม้เอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความแรงเรื่องของการใช้พลังงานนะครับเรื่องของ อุณภูมิเพราะว่าอย่าลืมที่ผมทดสอบไปใช้แค่สิ่งเดิมเท่านั้นเองนะครับไม่ได้ร้อนไปกว่าเจนเก่าความแรงที่ออกมาทําได้แรงกว่าใช้พลังงานลดลงความสามารถในการเล่นเกมจากที่เห็นกันไปแม้ว่าผมจะไม่ได้ทดสอบเกมมากมายนักนะครับแต่จากสิ่งที่ได้ค้นพบก็คือคการทดสอบเกมในแบบ Ultra, ในแบบอัลตร้ากับในแบบโลว์พรีเซต เราสามารถเห็นความแตกต่างของพลัง CPU ได้ชัดเจนเมื่อมีการทดสอบในแบบ Low preset และ Full HD นะครับซึ่งผลที่ออกมาของ3 7 0 x เมื่อเปรียบเทียบกับ 9900K ยังคงเป็นรองพูดได้ว่าเป็นรองนะครับในภาพรวมแต่ถ้าถามถึงประสิทธิภาพต่อราคาครหรือว่าสมรรถนะความแรงต่อราคาแล้ว3 7 0 x ผมคิดว่าน่าจะวินสำหรับ ใครหลายๆลายคนายถูกกว่าได้ความแรงที่เป็นรองเพียงเล็กน้อยหรือนะครับถ้าเกิดว่าเล่นเกมโดยที่ไม่ได้สนใจตัวเลขมุมจอมันทำได้ดีมากเลยทีเดียวสรุปง่ายๆสั้นๆว่านะครับไรเซน3000 s e ซีรีหรือไรเซน3 7 0 0ที่อยู่ในมือผมตรงนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับคอเกมส่วนเรื่องของเล่นเกมไปด้วยสตรีมไปด้วยจะทำได้ดีขนาดไหนจะเหนือกว่า9 9้หรือเปล่า รอชมในไลฟ์นะครับส่วนตรงนี้กับ v l o c k r ไรเซน0 0กับเกมผมคิดว่าน่าจะชัดเจนนะครับคงไม่ต้องสรุปอะไรมากกว่านี้ยังไงแล้วอย่าลืมติดตามชมฝากติดตามผลงาน Subscribe YouTube Follow Facebook Follow ทวิ t ทีวี TV. ส่วนตรงนี้คงมีอะไรแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในเทปต่อไปแค่นี้แหละสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านมากที่ติดตามชม